ธนูเงินพอหลักบุญกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับอายุนี่ห่างกัน3ปีนะครับธนูเงินนี่อายุมากกว่า3ปีครับเรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยนี่โหใกล้เคียงกันเลยครับอ่ะเดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่แรกของอีซูซุนี่ก็เป็นเพชรแท้นะครับชนะน็อกไปแล้วแล้วก็ให้กำลังใจศักดิ์ณรงค์ป้ายนผลไม้ด้วยครับส่วนคู่นี้ชัยชนะจะเป็นของใครเดี๋ยวรอติดตามนะครับระหว่างธนูเงินกับธงชัยขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่ครับโฉมหน้าของธนูเงินพอหลักบุญนะครับก็เข้ามาแทนชัยบุรี2ฟอร์มหลังนี่ก็ไปต่อยนวมเล็กที่ลุมพินีครับต่อยกับเสือแบ็คพอผ่าน49ครับแล้วก็ต่อยกับปีใหม่ปอกอบเกื้อขณะที่ทางด้านธงชัยครับก็ตั้งแต่เมื่อรอบไทยไฟลีกมาจนถึงเมื่อรอบอีซูซุนะครับก็ประเภทบูดุดันต่อยมันอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับจะเก็บแต้มโกยแต้มให้กับทีมภาคตะวันออกได้เพิ่มหรือเปล่าครับล่าสุดนี่ต้องบอกว่านำโด่งเลยนะครับทีมภาคกลางครับ16คะแนนทีมภาคเหนือตามมาครับ15คะแนนส่วนทีมภาคใต้ครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีแข่งขันนะครับมี9คะแนนแล้วก็ตามด้วยอันดับ4ครับทีมภาคอีสานใต้ครับมี5คะแนนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทีมภาคตะวันออกครับก็เก็บไปอีก3แต้มนะครับเป็น7นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทีมภาคอีสานใต้เนี่ยจะลงมาอยู่ที่6ที่5แทนนะครับส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยก็ยังเป็นภาคอีสานเหนือมี1แต้มมานั่งนับแต้มกันมานั่งดูการขับเคี่ยวกันรับมีเสน่ห์เนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกของมวยรอบอีซูซูนะกุ้ยช่ายที่เป็นการแบบว่ายกทีมแบ่งภาคกันแบบนี้อยู่ภาคไหนก็เชียร์ภาคนั้นนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มวยรอบอีซูซูเนี่ยได้สืบสานตำนานมวยไทยในเรื่องของการคาดเชือกครับก็เป็นมวยไทยโบราณนะครับที่เราในอนุรักษ์กันแล้วก็สัปดาห์หน้าครับ26พฤษภาคมครับก็ยังอยู่กับการแข่งขันเมื่อรอบอีซูซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับก็มีให้ชมถึง3คู่ด้วยกันนะครับมีตัวแทนภาคเหนือครับก้าศึกเจอกับสิงห์ทองครับตัวแทนภาคใต้แล้วก็ยังมีภาคอีสานเหนือครับก้องนภาเจอกับฉลามดำตัวแทนภาคตะวันออกรวมไปถึงตัวแทนภาคกลางครับชนะชัยจะเจอกับยอดแสนชัยในเอท่าศาลานะครับในตัวแทนทีมภาคใต้ครับแล้วก็การกลับมานะครับของสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับนี่คือแชมป์เมื่อรอบอีซูซุครับคนสุดท้ายครับคนล่าสุดสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับหรือว่ามาดูสดๆได้ครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีครับก็ต้องบอกว่ามันทุกคู่มุมขาวนี่มีคุณพ่อแล้วครับคุณพ่อวิษณุชัยเพชรรุ่งเรืองครับคุณพ่อของธงชัยนะครับมาถอดมงคลให้ครับส่วนมุมดำครับพี่น้อยบางบอนครับหนึ่งในทีมงานของ FA Group นะครับหนึ่งในทีมงานของเสี่ยต๋องเสี่ยเรียม FA Group มาถอดมงคลให้กับธนูเงินธนูเงินเองก็ซ้อมอยู่ FA Group นะครับแล้วก็เป็นครูมวยอยู่ที่นั่นด้วยครับเวลานักเรียนนี่มาเรียนมวยแกก็จะสอนให้ด้วยครับประเภทรถถังหุ้มเกราะด้วยกันทั้งคู่เลยครับบูดุดันครับต้องบอกว่าธนูเงินเนี่ยมารับเผือกร้อนแทนชัยบุรีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วดูร่างกายเนื้อตัวเนี่ยเปรี้ยเลยครับก็สอนฝรั่งด้วยนะครับนอกจากจะมีอาชีพต่อยมวยก็รับสอนมวยด้วยสอนเอกชุมพรด้วยครับจับเป้าเอกชุมพรครับนี่ไงอาจารย์อย่าแพ้เขานะเริ่มจะลำเอียงก็เราไม่ได้ครับต้องเป็นกลางครับจับได้นี่ครับเทเลยครับธงชัยแล้วดูหน่วยก้านดูลำหักลำโค่นดูกล้ามเนื้อนี่โอ้โหได้กันเลยครับคู่นี้ครับซ้ายไปจังหวะเตะครับถีบเข้ามาครับธนูเงินเตะขวาเจอหมัดขวาโต้สวนขึ้นมาโอ้เลือดนี่มายังไงครับจากด้านหลังเราไม่เห็นนะครับว่าเจออาวุธไหนครับแต่ว่าเลือดเนี่ยไหลออกมาแล้วครับทางด้านธนูเงินเอาครับบินตีพยายามที่จะโชว์ในเรื่องของศิลปะเข่าลอยครับหนุมานเหินลงกาเข้าไปแม่ธนูเงินเนี่ยอายุ26ก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยเลือดไหลจากข้างหลังเนี่ยไม่รู้โดนดอกไหน น่าคิดเลยครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ดูแน่นอนครับว่าโดนจากจังหวะตรงไหนนะครับเพราะปกติแล้วเลือดนี่เราจะเห็นกันตรงบริเวณอื่นมากกว่าที่ออกมาจากแหวช่วงหลังหัวช่วงท้ายทอยครับโฉบเข้าไปในครับในไม่ตีกรรมการก็จับแยกกรรมการออกมาแล้วครับขยับเข้าไปครับหมัด 1-2 มาชิงออกก่อนครับธงชัยชิงออกก่อนขวาเตะจ่อปลายธนูเงินหมัด 1-2 มาอีกแล้วธงชัยโอ้หนักแรงทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูว่าใครจะโดนก่อนครับเอาครับ
ธนูเงินแม้ว่าจะเข้ามาแทนครับแต่ว่าแทนแบบมีการเตรียมตัวนะครับดูรูปร่างความแข็งแกร่งขยับเดินต่อครับธงชัยนี่ต้องบอกว่าหนักแรงครับแต่ว่านี่ครับโดนบ้างเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้ฮุกซ้ายแล้วตามด้วยสับขาแต่ชั่วโมงนี้ไม่รู้แล้วครับว่าของใครอ่ะหนักกว่ากันครับโอ้นี่ครับต่อยแล้วสับต่อยแล้วสับจังหวะแรกกันแล้วหมัดกับศอกครับหมัด1 2มาใครจะมั่นกว่ากันใครจะมั่นกว่ากันครับโดนแล้วพยักหน้าเลยครับประมาณว่าเข้าทุกดอกแต่บอกว่าไม่เป็นไรครับแค่นี้จิ๊บๆเล็งแล้วเล็งแล้วเจาะล่างมาต่อยคืนหนักทั้งคู่หนักทั้งคู่เอาหลุดไปครับจังหวะเตะของธนูหมัดขวามาไม่โดนใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าไว้ครับเคลียร์ไปหน่อยครับพับในพับในมาก็เคลียร์พับในคืนแม่คู่นี้นี่อาวุธทันกันเลยนะครับแล้วมาแบบไหนคืนแบบนั้นประเภทแบบว่าเกลือจิ้มเกลือครับหมัดมาคืนด้วยหมัดช่วงล่างมาก็คืนด้วยช่วงล่างครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเข้มข้นกันต่อช้ากันหน่อยครับจังหวะเหินหาเข้าไปตีเข่าครับของทางด้านธนูเงินอ๋อนี่ครับศอกนี้ครับแตกเลยเจอจามเข้าไปครับเปี้ยงนี่ครับโอ้โหจังหวะก้มมาพอดีครับมีแข้งซ้ายครับแล้วก็เฮทิ้งดูธนูเงินก็สู้ได้สนุกเลยนะครับนี่ครับฮุกซ้ายครับแล้วก็สับขามาเป็นชุดเลยครับนี่ครับโดนต่อโดนครับวันนี้นี่ธนูเงินถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยครับนี่ปักศอกครับแลกกันโอ้เหมือนต่อยกับเงาตัวเองความแข็งแกร่งดีไม่บอกดีไม่บอกว่าต่อยกับเงาปีศาจ เงาปีศาจต่อยไปแล้วขอก่อนฮะ อ้าวเนี่ยครับได้จังหวะจับได้ก็กวาดนะครับเทไปแล้วธนูเงินสอยนะครับพับนอกพับนอกพับในพับนอกพับในมาแล้วพับนอกพับในโอ้โหดูครับไปโดนข้อหรือเปล่าครับตรงเข่าก็คือใช่แล้วเวลาโดนเนี่ยมันนิดเดียวนะมันนิดเดียวนะคือใช่นะดูดิโอ้โหมันบวมเลยอ่ะใช่ครับนี่ครับสุดท้ายนี่กลายเป็นบวกแต้มให้กับทีมภาคอีสานเหนือเฉยเลยนะครับธนูเงินโอ้เจอย้ำไปหนักๆครับในช่วงยกแรกก็โดนนะเข้าข้อเออโอ้โหเหลือเชื่อนะครับถ้าเข้ากล้ามเนื้อยังทนได้น่าจะเข้าข้อเข่าอ่ะโอ้เนี่ยก็คุณหมอจิรศักดิ์ภูผาชาติครับขึ้นมาดูแลแล้วดูครับดูครับนี่พับในก่อนนะพับในอีกทีนึงแล้วนี่ครับอันนี้หรือเปล่าครับอันนี้หรือเปล่าครับนี่ครับโอ้โหพยายามกัดฟันเดินมาต่อยแล้วนะครับด้วยหัวจิตหัวใจนักสู้แต่ว่ามันคือใจอะสู้แต่ขามันสุดลงไปเองเลยผู้ชายโอ้โหเคยเป็นแม้เวลาผู้หญิงบอกเลิกอะนะขามันสุดไปเองเลยร่างกายมันไม่ตอบสนองครับผมนี่เจอย้ำเข้าไปนี่โอ้โหทนอย่างธงชัยนี่ยังเสร็จนะครับโอ้ธนูเงินเนี่ยกลายเป็นตัวที่จะมาพลิกสถานการณ์ให้กับทีมภาคอีสานเหนือหรือเปล่าครับเพราะว่าเท่ากับตอนนี้ครับมี4แต้มครับไล่จี้ทีมภาคอีสานใต้แค่แต้มเดียวเองนะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ธนูเงิน from ทีมอีสานเหนือเอาครับสวยงามจริงครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ที่7ของรายการWe'll be right back.